ตาลันติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นกล่องของขวัญปิดด้านล่างป้าย Happy Birthday มาแล้วนะคะทุกคนนี่เพิ่งตัดเสร็จเลยแล้วก็เดือนทั้ง12เดือนนี่ฮะข้างบนก็จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีอีกฝั่งนึงนี่นะคะทุกคนก็คือ Happy Birthday เป็นบอร์ดวันเกิดนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีลูกโป่งกับอะไรเพิ่มตัวนี้นิดหน่อยนะฮะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม CK นะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนกับการอัดคลิปวันนี้ของเรานะคะเนื่องในวันหยุดวันนี้นะคะคือเราตั้งใจจะทำอันนี้ให้เด็กๆนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาทำสักทีนะคะแล้วก็จะได้ทำสักทีนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะทำเบิร์ธเดย์บอร์ดให้เด็กๆนะคะเป็นบอร์ดวันเกิดให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำบอร์ดวันเกิดกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปวัดมาคร่าวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบกันนะฮะแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำประมาณไหนนะทุกคน Hi. แบบของเรานะฮะเราก็หามาจาก Pinterest ก็จะคล้ายๆแบบนี้นะฮะทุกคนเราก็จะเอามาแบบนี้ติด12เดือนแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีรูปเด็กติดเข้าไปเลยปริ้นใส่รูปเด็กเข้าไปเลยปริ้นเข้าไปเลยนะฮะมันจะได้ลดขั้นตอนในการทำลงไปนะทุกคนเอาละฮะทุกคนเราก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะใช้แคนวาของเราออกแบบก็เลือกเทมเพลตที่มันง่ายๆเลยนะคะทุกคนเราจะติดทั้งหมดทุกเดือนนะคะ12เดือนจริงๆอ่ะนักเรียนไม่ได้เกิดเดือนมกรากับกุมภามันมีมีนาถึงธันวานะคะแล้วเราก็เลยทำเป็นแบบนี้สำเร็จไปเลยนะคะก็เอาที่มันไม่ยากเกินไปละกันเนาะเพราะว่าเราก็พอทำได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปริ้นเดือนตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตรงนู้นกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์มันออกมานะฮะบนบอร์ดที่อยู่ในห้องมันก็จะเป็นบอร์ดแนวตั้งแบบนี้นะฮะทุกคนน่าจะติด1 2 3น่าจะติดแถวละ3เดือนได้เดี๋ยวเราจะติดทับลงไปเลยใหม่ทั้งหมดให้มันคุมธีมกับที่เราเตรียมไว้นะฮะทุกคนเราก็กะคร่าวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ค่อยกลับไปแก้ไขอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนโอเคพอรู้ว่าขนาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำออกแบบกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะทุกคน Hi ระหว่างที่เรากำลังสั่งปริ้นปฏิทินวันเกิดของนักเรียนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมารองพื้นบอร์ดกันด้วยเป็นสีส้มกับสีชมพูแล้วกันนะฮะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเราก็ได้ตัดพื้นรองเรียบร้อยแล้วเป็นสีส้มกับสีชมพูแบบนี้เดี๋ยวก็เอามาเรียงสลับกันนะทุกคนระหว่างที่รอกระดาษปิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองรองพื้นหลังของบอร์ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองบอร์ดกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็จะไม่เอาออกเลยนะจะติดทับไปเลยคือขี้เกียจเอาออกแต่มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยก็จะการกะแบบล้วนๆอีกแล้วเนี่ยทุกคนรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีส้มกระชู่แบบนี้เลยแล้วก็เลยอีกเครื่องนึงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูที่ตอนเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนติดเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับที่รองบอร์ดด้านหลังนะคะทุกคนนี่ทารันติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นกล่องของขวัญปิดด้านล่างให้เข้ากับธีมของวันเกิดนะคะก็จะมีแบบกล่องของขวัญด้านข้างด้วยแล้วก็มีป้ายHappy Birthday ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเอาเดือนมาติดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเดือนแต่ละเดือนที่เราปริ้นก่อนนะฮะทุกคนนี่นะฮะทุกคนที่เราปริ้นก็กำลังจะออกมาแล้วนะฮะทุกคนน่าจะครบแล้วนะนี่เป็นหน้าที่หนึ่งแล้วอ๋อครบแล้วทุกคนมาดูกันแล้วอุ้ยสวยมากน่ารักที่สุดเลยอ่ะนี่นะฮะทุกคนนี่แผ่นแรกยังไม่มีวันเกิดใครใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆนะฮะวันนี้มี3คนเดือนนี้มีคนเดียวเดือนนี้มีคนเดียวเหมือนกันเดือนนี้มี3คน
อันนี้ก็5คนนะฮะ2คน3คน4คนจนครบทั้งห้องนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกทีกันตอนที่เราตัดเสร็จนะทุกคนทุกคนฮะตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ได้ป้าย Happy Birthday มาแล้วนะคะทุกคนนี่เพิ่งตัดเสร็จเลยแล้วก็เดือนทั้ง12เดือนนี่ฮะคือน่ารักมากบอกเลยเด็กๆต้องดีใจที่ไม่เห็นวันเกิดตัวเองแล้วก็คือเขาเตรียมเทมเพลตเอาไว้ได้น่ารักมากๆนะคะทุกคนทุกคนก็ลองไปหาดูในแคนวาแหละมันก็จะมีคนที่เขาทำวายสวยๆเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปลองติดกับบอร์ดดูนะคะทุกคน Hi. เราว่าจะใช้กรอบของบอร์ดนะคะทุกคนเป็นของขวัญแบบนี้นะคะจะได้เข้าธีมของคริสต์มาสแต่เดี๋ยวต้องลองตัดดูก่อนว่าแผ่นเดียวนี่พอหรือเปล่าน่าจะอย่างน้อย2หรือ3แผ่นนะคะเดี๋ยวจะลองตัดตัวนี้นะแล้วไปลองเทียบกับบอร์ดดูว่ากรอบแบบนี้จะโอเคหรือเปล่านะทุกคนเราก็จะมาติดกรอบแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ลองติดฝั่งนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยสำหรับติดฝั่งนี้นะคะทุกคนอุ้ยแล้วก็สวยมากๆเลยคือตอนแรกอะตัดไปมันไม่มีขาวๆใช่ไหมแล้วมันก็กลืนกับฉากเราก็เลยไปตัดมาใหม่ให้มีขาวๆได้พอมีขาวๆปุ๊บมันก็เด่นขึ้นมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนก็เหลือแค่ด้านบนกับข้างล่างเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นกรอบของบอร์ดเรานะคะชิ้นนี้ก็จะเหลือด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก็คือเดี๋ยวจะเอาเป็นกล่องของขวัญตัวใหญ่ๆแล้วว่าจะเอาเค้กไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะทุกคน Hi แล้วก็ได้เค้กแล้วนะคะทุกคนจะใช้เค้กอันนี้เป็นเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ติดอยู่ในบอร์ดนะคะทุกคนแล้วก็คิดว่าไอ้2อันนี้จะเอาเป็นด้านบนนะฮะแต่อาจจะใช้ไม่เยอะมากด้านล่างก็คือได้แล้วของขวัญด้านล่างแล้วก็ของขวัญด้านบนเดี๋ยวเราก็ตัดให้เสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ไปติดข้างล่างกันเลยข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอู้สวยมากแล้วเอาเค้กไว้ตรงนี้หรอเอาเค้กไว้ที่หลังข้างบนก็จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีอีกฝั่งนึงงั้นเอาล็อกไว้ก่อนติดแค่เดียวเผื่อดึงออกติดไว้ก่อนแค่เดียวเผื่อดึงออกหุยมีเดือนแล้วก็สวยขึ้นอีกเลยอ่ะ1เดือน1แปดเดือน8นี่นะคะทุกคนก็คือ Happy Birthday เป็นบอร์ดวันเกิดนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีลูกโป่งกับอะไรเพิ่มตัวนี้นิดหน่อยนะฮะโดยเราวางไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มอุปกรณ์อีกนิดหน่อยอะไรเพิ่มที่ประดับตกแต่งอีกนิดหน่อยนะทุกคนให้มันสวยกว่านี้อีกนิดนึงนะ Hi ทุกคนแล้วเราก็ได้ลูกโป่งมาเพิ่มสำหรับเป็นพ็อปด้านล่างแล้วนะฮะก็คิดว่าจะใส่ไว้ตรงนี้เนาะกับเค้กอ่ะแบบนี้เลยสวยอยู่เบิร์ธเดย์แล้วแค่นี้ก็น่าจะเป็นเบิร์ธเดย์บอร์ดได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนบอร์ดวันเกิดของเรานะคะทุกคนดูสินี่นะฮะอาจจะติดเบี้ยวไปนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะตอนแรกคิดไม่ออกว่าจะทำบอร์ดวันเกิดยังไงนะทุกคนนะคะทุกคน
เด็กๆก็จะได้เห็นว่าเพื่อนนี่เกิดวันอะไรบ้างนะคะทุกคนสลบอยวันเกิดนี่นะคะทุกคนก็คือสวยงามมากเลิศมากเลยนะคะนี่สำหรับบอร์ดเบิร์ธเดย์นะคะเดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าบอร์ดหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะก็เหลือบอร์ดด้านนู้นอีกอันนึงนะคะที่เรายังคิดว่าจะทำอีกนะคะใช่ร้านนี้ก็เป็นบอร์ดเบิร์ธเดย์ของเรานะคะเป็นเบิร์ธเดย์บอร์ดสำหรับเด็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้มารู้วันเกิดของเพื่อนนะคะแล้วก็จะมาอวยพรวันเกิดกันในห้องเรียนนะคะทุกคนทุกคนก็ลองเอาไปปรับให้เป็นในแบบของตัวเองได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยฝากกด Subscribe ช่องตั้ม CK เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้านะคะแล้วไปรอติดตามว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้วันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย